จะเป็นยังไงเมื่อสองสาวอวบอ้วนสุดกาวต้องมาร่วมมือกันกลายเป็นฮีโร่คอยปกป้องเมืองแห่งนี้สวัสดีครับมาพบกับพวกเราน็อบสตูดิโอเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับการสปอยหนังเรื่อง Thunder Force ขบวนการฮีโร่ฟาดฟ้าโดยที่หนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังฮีโร่ของทาง Netflix นะครับโดยที่เรื่องราวก็จะเล่าเกี่ยวกับหญิงสาวร่างอวบ2คนที่ต้องกลายมาเป็นฮีโร่คอยต่อสู้กับเหล่าวายร้ายซึ่งโดยปกติในหนังฮีโร่ทั่วไปก็จะไม่ค่อยมีฮีโร่ที่ดูร่างอวบอ้วนแบบนี้นะครับแต่หนังในเรื่องนี้ก็ฉีกทุกกฎเกณฑ์ของฮีโร่กันเลยทีเดียวโดยที่เรื่องราวของ Thunder Force จะเป็นยังไงเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับหนังก็จะเริ่มต้นเรื่องมาที่ในปี1983ได้มีรังสีคอสมิกจากนอกโลกพุ่งเข้ามาปะทะกับดาวโลกจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในเหล่ามนุษย์ไม่กี่คนส่งผลให้มนุษย์ที่ได้รับรังสีคอสมิกแต่ละคนก็จะได้รับพลังพิเศษมาแต่กลับกันสมองของพวกเขาจะถูกกระตุ้นให้ต่อต้านสังคมจนทำให้ในที่สุดผู้ที่ได้รับพลังพิเศษเหล่านี้ก็จะได้กลายไปเป็นวายร้ายซึ่งผู้คนก็จะเรียกวายร้ายเหล่านี้ว่ามิสเคลียนต่อมาภาพก็ได้ตัดมาที่เด็กสาวคนหนึ่งซึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่าเอมิลี่ตัวของเอมิลี่ได้สูญเสียพ่อและแม่ของเธอไปในเหตุการณ์ที่เหล่ามิสเคียนนั้นออกอาละวาดเธอก็เลยต้องย้ายมาอยู่กับยายของเธอแทนและเอมิลี่เธอก็ได้สาบานกับตัวเองว่าเมื่อเธอนั้นโตขึ้นเธอจะหาทางหยุดยั้งพวกมิสเคียนนี้ให้ได้และหลังจากที่พ่อกับแม่ของเธอเสียชีวิตเธอก็เลยต้องย้ายมาอยู่โรงเรียนแห่งใหม่ตัวของเอมิลี่เธอเป็นเด็กที่มีความฉลาดเป็นอย่างมากและด้วยความฉลาดที่เกินหน้าเกินตาของเธอเธอเลยได้ถูกเด็กเกเรในห้องนั้นกลั่นแกล้งอยู่ตลอดแต่เธอก็ได้เด็กสาวอีกคนหนึ่งมาช่วยปกป้องเธอจากเด็กเกเรพวกนั้นซึ่งเธอคนนี้ก็มีชื่อว่าลิเดียหลังจากนั้นทั้งสองคนก็กลายมาเป็นเพื่อนรักกันเลยทีเดียวเอมิลี่เธอได้เล่าความฝันของเธอให้ลิเดียฟังซึ่งความฝันของเธอก็คือเมื่อเธอโตขึ้นเธอจะเป็นนักพันธุศาสตร์และจะเปลี่ยนผู้คนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่มีพลังพิเศษจนกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่เพื่อที่จะได้ไปต่อกรกับมิสเคียนที่ชั่วร้ายพวกนั้นหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปหลายปีทั้งสองคนได้เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นทางด้านของเอมิลี่เธอก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสืออย่างเต็มที่เพื่อที่เธอจะได้ทำความฝันของเธอให้เป็นจริงซึ่งตัวของลิเดียเธอก็เห็นว่าเอมิลี่นั้นเครียดจากการเรียนหนังสือเป็นอย่างมากเธอจึงได้บอกให้เอมิลี่นอนพักสักหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเธอจะเป็นคนปลุกเองและด้วยความที่เอมิลี่นั้นก็เหนื่อยล้าอยู่แล้วเธอก็เลยได้งีบหลับไปแต่เมื่อถึงตอนรุ่งเช้าเอมิลี่ก็ได้ตื่นขึ้นมาเธอได้ดูไปที่นาฬิกาของเธอซึ่งปรากฏว่าเธอนั้นตื่นสายเอามากๆและเธออาจจะไปสอบในวันนี้ไม่ทันและนั่นก็เป็นผลมาจากลิเดียเธอได้เผลอหลับไปและก็ไม่ได้ปลุกเอมิลี่ในตอนเช้าอย่างที่เธอได้บอกไว้ซึ่งนั่นก็ทำให้เอมิลี่นั้นโกรธลิเดียเอามากๆเอมิลี่เธอจึงได้ต่อว่าลิเดียไปชุดใหญ่เลยแถมเธอยังหลุดปากพูดออกมาอีกว่าลิเดียนั้นเป็นตัวถ่วงสำหรับเธอจนทำให้เมื่อลิเดียได้ยินดังนั้นเธอก็เสียใจเป็นอย่างมากซึ่งเธอก็บอกกับเอมิลี่ไปว่าก็เธอไม่ได้เป็นคนพิเศษที่ฉลาดเป็นกฎเหมือนเอมิลี่นี่แถมเธอยังพูดประชดออกมาอีกว่าในอนาคตเธออาจจะเป็นประธานาธิบดีที่นั่งอยู่บนรถลิมูซีนก็ได้และเธอก็กัดสร้อยข้อมือที่เอมิลี่เคยให้ไว้เพื่อแสดงถึงมิตรภาพของทั้งสองคนทิ้งหลังจากนั้นเธอก็ได้เดินหนีไปหลายปีต่อมาลิเดียก็ทำงานของเธอด้วยความเบื่อหน่ายซึ่งในตอนนี้เธอทำงานเป็นพนักงานขับรถโฟล์คลิฟต์และเมื่อเธอเลิกงานเธอก็ได้เดินกลับบ้านและในขณะที่เธอกำลังเดินอยู่เธอก็ได้มาเจอเข้ากับมิสเคลียนส์คนหนึ่งที่กำลังอาละวาดอยู่ซึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่าเลเซอร์และเมื่อเลเซอร์เธอเห็นลิเดียเธอจึงได้ปล่อยลำแสงของเธอมาใส่ลิเดียแต่ลิเดียก็สามารถหลบไปได้อย่างวุ่นวิตต่อมาลิเดียเธอก็ได้ไปกินแพนเค้กที่ร้านโปรดของเธอซึ่งเธอก็สนิทกับเจ้าของร้านเป็นอย่างมากและเมื่อเจ้าของร้านรู้ว่าในอาทิตย์นี้ลิเดียจะไปงานเลี้ยงรุ่นทำไมลิเดียไม่ลองโทรไปชวนเอมิลี่ดูล่ะเธออาจจะมาร่วมงานนี้ด้วยก็ได้ตอนแรกลิเดียก็ไม่กล้าที่จะโทรไปชวนเอมิลี่แต่เจ้าของร้านก็พูดให้กำลังใจลิเดียซึ่งลิเดียก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายของคำพูดของเจ้าของร้านมากนะแต่เธอก็ได้กั้นใจส่งข้อความไปชวนเอมิลี่และเธอก็ตั้งหน้าตั้งตารอข้อความตอบกลับจากเอมิลี่อยู่ซึ่งก็ผ่านไปนานมากกว่าเอมิลี่จะตอบกลับซึ่งเอมิลี่ก็ตอบกลับเธอมาว่าเธอจะพยายามมางานเลี้ยงรุ่นให้ได้นะและเมื่อถึงวันงานเลี้ยงรุ่นเอมิลี่ก็ยังไม่ได้โผล่มาร่วมงานนี้เลยซึ่งลิเดียก็นั่งรอเธออย่างใจจดใจจ่อโดยที่ตอนนี้ก็ได้มีข่าวฉายมาทางทีวีลิเดียเธอจึงได้เหลือบไปดูซึ่งข่าวก็ได้นำเสนอเรื่องที่เลเซอร์ได้ไปลอบสังหารเดอะคิงผู้ที่เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในครั้งนี้และสักพักก็ได้มีข่าวของเอมิลี่ที่เธอนั้นได้สร้างศูนย์วิจัยในเมืองนี้และเมื่อลิเดียเห็นข่าวของเอมิลี่เธอก็คิดขึ้นมาว่าเอมิลี่อาจจะอายที่จะต้องมางานคนเดียวเธอจึงจะมุ่งหน้าไปหาเอมิลี่ที่บริษัทเองเลย
และเมื่อเธอมาถึงเธอก็ได้พยายามบอกกับเจ้าหน้าที่ต้อนรับว่าเธอนั้นเป็นเพื่อนสนิทกับเอมเบอรี่จนในที่สุดเธอก็สามารถขึ้นมาหาเอมเบอรี่ตามที่เธอนั้นตั้งใจไว้และเมื่อลิเดียได้ขึ้นมาเจอเอมเบอรี่เอมเบอรี่ก็ได้ขอโทษกับเธอไปที่เธอไม่สามารถไปงานเลี้ยงรุ่นได้ในคืนนี้เพราะว่าเธอนั้นติดงานสำคัญอยู่และเมื่อลิเดียได้ยินคำขอโทษของเอมเบอรี่เธอก็ไม่ได้ต่อว่าอะไรแต่ในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยกันจู่ๆลิเดียก็ได้ทำเบียร์ที่เธอถืออยู่หกใส่เอมิลี่ทางด้านเอมิลี่ก็เลยจะขอตัวออกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแต่ก่อนที่เธอจะออกไปเธอก็ได้หันมากำชับกับลิเดียว่าไม่ให้ลิเดียแตะต้องอะไรในห้องนี้ซึ่งลิเดียก็ได้ตอบตกลงเธอไปแต่เอมิลี่เธอก็ยังไม่เชื่อใจลิเดียเธอจึงได้สั่งให้ลูกน้องของเธอคอยจับตาดูลิเดียไว้หลังจากนั้นเธอก็ได้ขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ด้วยความแสบของลิเดียเธอก็ได้หลอกให้ผู้ช่วยของเอมเบอรี่ไปเติมเบียร์ของเธอที่หมดหลังจากนั้นเธอก็ได้เข้าไปจับนู่นจับนี่ไปเรื่อยและเธอก็ได้เผลอไปดันคันโยกที่เธอคิดว่ามันน่าจะเป็นสวิตช์ไฟหลังจากนั้นเธอก็ได้ไปนั่งที่เก้าอี้เพื่อรอเบียร์ของเธอมาเสิร์ฟแต่จู่ๆที่เก้าอี้นั้นก็มีอุปกรณ์เข้ามาล็อกตัวลิเดียไว้หลังจากนั้นก็ได้มีเข็มโผล่ขึ้นมาและก็ได้ฉีดสารบางอย่างเข้าไปที่ใบหน้าของเธอซึ่งเมื่อผู้ช่วยของเอมิลี่เห็นดังนี้เขาจึงไปตามเอมิลี่มาเอมิลี่ก็ได้รีบวิ่งมาดูเพื่อนของเธอซึ่งเมื่อลิเดียเห็นเอมิลี่เธอก็ได้พยายามแก้ตัวไปสารพัดแต่ก่อนที่เธอจะได้พูดอะไรไปมากกว่านี้เธอก็ได้สลบไปก่อนแล้วเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็ได้ขอโทษเอมิลี่ไปยกใหญ่ซึ่งเอมิลี่ก็ได้บอกกับเธอไปว่าเซรุ่มที่เธอเพิ่งได้รับไปมันเป็นเซรุ่มที่จะเพิ่มพละกำลังให้กับผู้ใช้ซึ่งเซรุ่มนี้เอมิลี่ก็ใช้เวลาคิดค้นมานานกว่า5ปีเลยทีเดียวเมื่อลิเดียได้ยินดังนั้นเธอจึงได้ขอโทษเพื่อนของเธอมาอีกครั้งและเธอจะขอตัวกลับแต่ผู้ช่วยของเอมิลี่เธอก็ได้บอกกับลิเดียไปว่าถ้าหากลิเดียกลับไปและไม่ได้รับการรักษาลิเดียก็จะตายซึ่งเอมิลี่ก็ยืนยันอีกเสียงนึงด้วยทำให้ในที่สุดลิเดียก็ต้องจำใจยอมรับการรักษาอยู่ที่นี่ส่วนทางด้านของเอมิลี่เธอก็จะทดลองรับเซรุ่มที่จะทำให้ตัวของเธอนั้นล่องหนด้วยและเมื่อลิเดียมาถึงห้องพักของเธอก็ได้รู้ว่าเอมิลี่นั้นมีลูกสาวอายุ15ปีแถมลูกสาวของเธอยังฉลาดเป็นกฎเหมือนแม่ของเธอเลยในวันรุ่งขึ้นลิเดียก็ต้องตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีห้าเพื่อที่จะรับการทดสอบพละกำลังของเธอซึ่งเอมิลี่ก็ได้อธิบายว่าถ้าหากเธอรับการทดสอบจนครบเธอจะสามารถยกรถบัสได้สบายๆเลยซึ่งตัวของลิเดียก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเธอจึงได้บอกว่าถ้าเธอยกรถบัสได้เธอจะทุ่มมันให้เละเลยหลังจากนั้นลิเดียก็ไปทดสอบโดยการทุบบล็อกนี้แต่เธอก็ทำมันออกมาได้ห่วยมากๆแถมเธอยังมาเจ็บมืออีกเธอเลยจะขอตัวไปพักก่อนแต่เอมิลี่ก็ได้รีบมาห้ามเธอไว้พร้อมกับบอกเธอไปว่าเธอจะต้องได้รับการฉีดยาเพิ่มอีกทำให้ลิเดียเริ่มกังวลว่าตัวของเธอนั้นจะไม่ปลอดภัยเอมิลี่จึงได้บอกกับเธอไปว่าที่เธอรอดมาได้มันก็เป็นปาฏิหาริย์มากพอแล้วเพราะว่าเซรุ่มนี้มันก็มีความเสี่ยงอยู่เล็กน้อยเซรุ่มอาจทำให้ลิเดียความจำเสื่อมเป็นอัมพาตสมองตายหรือตัวของลิเดียอาจจะตายเลยก็ได้ทำเอาเมื่อลิเดียได้ยินดังนั้นเธอยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่แต่เอมิลี่ก็รับปากกับเธอไปว่าเธอจะทำทุกอย่างให้ลิเดียนั้นปลอดภัยด้วยความที่ลิเดียนั้นเชื่อใจเอมิลี่เธอจึงยอมรับเซรุ่มเพิ่มหลังจากนั้นเธอก็ไปรับการทดสอบอีกครั้งโดยที่ในครั้งนี้เธอทำมันออกมาได้ดีเลยทีเดียวแต่เธอก็ต้องตกใจขึ้นมาอีกครั้งเพราะเธอได้รู้ว่าเธอจะต้องได้รับเซรุ่มและทดสอบอีก33ครั้งส่วนทางด้านของเอมิลี่ทุกวันเธอจะต้องกินยา1เม็ดเพื่อที่จะได้รับพลังล่องหนมาลิเดียเธอก็แอบอิจฉาเอมิลี่เพราะว่าตัวเธอต้องได้รับการฉีดยาตั้ง33ครั้งแต่เอมิลี่เพียงแค่กินยาวันละ1เม็ดเองเอมิลี่ก็สวนขึ้นมาทันทีว่าเธอไม่เห็นหรือยังไงยามันเม็ดเบ้อเร่อเลยแถมตัวเธอยังต้องงดกินนมอีกและหลังจากที่พวกเขาฝึกไปได้หลายวันลิเดียที่ได้รับการฝึกฝนร่างกายมาอย่างหนักเธอก็รู้สึกเบื่ออาหารเอมิลี่จึงได้เอาไก่สดมาให้เธอกินตอนแรกลิเดียก็ไม่ยอมกินแต่เมื่อเธอได้ลิ้มลองรสชาติของไก่สดแล้วเธอก็รีบซัดไก่สดเข้าไปราวกับว่าเธอนั้นเป็นปอบมาจากเมืองไทยเลยเมื่อเอมิลี่เห็นดังนั้นเธอก็คลื่นไส้เลยได้ขอตัวออกไปอ้วกก่อนและในที่สุดทั้ง2คนก็ฝึกฝนผ่านมาได้ถึง33วันลูกสาวของเอมิลี่เธอจึงได้รีบวิ่งมาบอกว่าเธอมีชุดให้สำหรับทั้ง2คนแล้วและเมื่อทั้ง2คนสวมชุดแล้วดูเหมือนว่าทั้ง2คนก็จะดูเหมือนฮีโร่ขึ้นมาบ้างจากนั้นเอมิลี่ก็ได้ตั้งชื่อทีมของเธอว่า Thunder Force และทั้ง2คนก็พากันขึ้นรถไปปฏิบัติภารกิจแรกในทันทีและภารกิจในครั้งนี้ทั้ง2คนจะต้องมาปราบเจ้ามิสเคียนที่มีชื่อว่าก้ามปูซึ่งในช่วงนี้เจ้าก้ามปูก็จะออกอารวาสในร้านสะดวกซื้ออยู่เป็นประจำและในระหว่างที่เอมิลี่กำลังนั่งรถอยู่เธอก็รู้สึกเครียดเป็นอย่างมากเนื่องจากเธอนั้นมีแค่พลังล่องหนเธอจะเอาอะไรไปต่อสู้กับเหล่าวายร้ายแต่ลูกสาวของเธอก็ได้บอกว่าเธอนั้นได้ประดิษฐ์ปืนไฟฟ้า
าแรงสูงไว้ให้กับเธอแล้วและเมื่อเอมิลี่ได้ยินดังนั้นเธอจึงได้โล่งใจขึ้นมาบ้างและเมื่อทั้งสองคนมาถึงสถานที่เกิดเหตุทั้งสองคนก็ได้ลงจากรถแต่ด้วยความที่ทั้งสองคนนั้นตัวอ้วนเป็นอย่างมากแถมในครั้งนี้ยังขับรถสปอร์ตมาอีกกว่าทั้งสองคนจะลงมาจากรถได้ก็ทำเอาทั้งสองคนนั้นหอบไปเลยทั้งสองคนได้เข้ามาในร้านสะดวกซื้อและทั้งคู่ก็พบว่ามีเหล่าวายร้ายอยู่เต็มร้านสะดวกซื้อเลยทั้งคู่จึงไม่รีรอเข้าไปจัดการกับพวกวายร้ายทีละคนจนลิเดียได้มาเจอกับเจ้าก้ามปูแต่เมื่อทั้งคู่เห็นกันทั้งคู่ก็เกิดปิ๊งกันขึ้นมาทันทีแต่ด้วยความที่เจ้าก้ามปูนั้นเป็นผู้ร้ายในที่สุดพวกของลิเดียก็สามารถไล่เจ้าก้ามปูออกไปได้และทั้งสองคนก็ได้หันไปบอกกับเจ้าของร้านสะดวกซื้อว่าทั้งสองคนนั้นเป็นฮีโร่ที่ชื่อว่า Thunder Force ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทำให้ชื่อเสียงของทั้งสองคนดังกระช่อนไปเลยทีเดียวตัดไปทางด้านเดอะคิงในตอนนี้เขาโกรธมากๆเนื่องจากคะแนนของคู่แข่งนั้นตีตื้นขึ้นมาได้และจริงๆแล้วเจ้ามิเครียนก้ามปูและเลเซอร์ก็เป็นลูกน้องของเจ้าเดอะคิงนี่แหละเพราะว่าเจ้าเดอะคิงได้สั่งให้ทั้งสองคนไปอารวาสแล้วเมื่อเขาเข้าไปแก้ไขปัญหาได้เขาก็จะได้รับความนิยมและเขาก็จะชนะการเลือกตั้งในที่สุดซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าเดอะคิงนี้ก็จะเป็นมิสเครียนเหมือนกันตัดไปทางบ้านของเอมิลี่บ้างในตอนนี้ทั้ง3คนกำลังชื่นชมกับโลโก้ใหม่ของพวกเขาอยู่แต่จู่ๆเจ้าเดอะคิงและเลเซอร์ก็ได้บุกเข้ามาซึ่งเมื่อเอมิลี่เห็นทั้ง2คนอยู่ด้วยกันเธอจึงรู้ได้ทันทีว่าพวกมิสเครียนทั้งหมดจะต้องเป็นลูกน้องของเจ้าเดอะคิงแน่ๆทางด้านเดอะคิงก็ได้ชวนพวกเธอให้มาร่วมมือกับเขาแต่พวกของเอมิลี่ก็ได้ตอบปฏิเสธไปทำให้เดอะคิงนั้นโมโหไปอย่างมากเขาจึงได้บอกกับพวกเอมิลี่ไปว่าพวกเธอห้ามมายุ่งวุ่นวายกับเรื่องของเขาและถ้าหากพวกเธอยังมาวุ่นวายกับเขาอีกเขาจะไม่รับรองความปลอดภัยของพวกเอมิลี่แล้วก็ญาติๆของพวกเขาด้วยหลังจากนั้นเดอะคิงก็ได้เดินจากไปและด้วยความที่เอมิลี่นั้นเป็นห่วงยายของเธอพวกเธอจึงได้มุ่งหน้าไปหาเขาแต่เมื่อทั้งสองคนมาถึงยายของเธอก็ได้ตอบปฏิเสธที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นแถมยายยังสนับสนุนที่จะให้พวกเธอนั้นจัดการพวกมิสเคียนทั้งหมดลงต่อมาลิเดียและเอมิลี่ก็เลยร่วมไปเข้าสนับสนุนคู่แข่งของเดอะคิงแต่ดูเหมือนว่าลิเดียก็จะมีปัญหาอยู่ไม่น้อยเพราะว่าชุดของเธอนั้นเหม็นเอามากๆซึ่งทางด้านเอมิลี่ก็สัญญาว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้ทางด้านเดอะคิงเมื่อเขารู้ว่าขอแพ้การเลือกตั้งในครั้งนี้ตัวของเดอะคิงนั้นก็โกรธเป็นอย่างมากแต่แล้วเขาก็คิดแผนชั่วขึ้นมาได้และเขาก็ได้ไปเรียกนักข่าวออกมาพร้อมกับบอกว่าเขาจะจัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีกับนายกคนใหม่ตัดไปทางด้านเอมิลี่ในตอนนี้เธอได้มาทานอาหารร้านโปรดของลิเดียพร้อมกับผู้ช่วยของเธอด้วยแต่เมื่อผู้ช่วยของเธอขอตัวไปเข้าห้องน้ำจู่ๆเจ้าเลเซอร์ก็ได้โผล่มาโจมตีร้านอาหารนี้ซึ่งตัวของเอมิลี่ก็ถูกการโจมตีของเลเซอร์จนเธอนั้นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเมื่อลิเดียเห็นว่าเพื่อนของเธอได้รับบาดเจ็บด้วยความโมโหเธอจึงได้กระโดดเข้าไปต่อสู้กับเลเซอร์ในทันทีทั้งสองคนก็ต่อสู้กันอยู่พักใหญ่เลเซอร์ได้ทำร้านอาหารโปรดของเธอพังหลังจากนั้นเธอก็ได้ขึ้นรถหนีไปเมื่อลิเดียเห็นดังนั้นเธอจึงได้เหลือไปเห็นรถบัสและได้ขอให้คนบนรถลงมาให้หมดหลังจากนั้นเธอก็คว้ารถบัสและเคลื่อนเข้าไปใส่เลเซอร์ในทันทีแต่ตัวของลิเดียก็เคลื่อนรถไปไม่โดนเลเซอร์ทำให้เลเซอร์นั้นรอดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปได้เมื่อเอมิลี่เห็นดังนั้นเธอจึงได้เข้ามาต่อว่าลิเดียยกใหญ่จนสุดท้ายทั้งสองคนก็ได้ทะเลาะกันหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้แยกย้ายกันไปทางด้านเอมิลี่ลูกสาวของเธอก็ได้เข้ามาคุยกับเธอเธอได้บอกกับเอมิลี่ว่าหนูเข้าใจความรู้สึกของแม่ดีแต่แม่อาจจะเข้มงวดกับลิเดียมากเกินไปและจริงๆแล้วลิเดียนั้นก็เป็นคนดีมากๆในการที่เขาเคลื่อนรถบัสในครั้งนี้เขาก็ต้องการที่จะหยุดคนร้ายแม้จริงๆแล้วเธออยากจะเคลื่อนรถบัสนี้อยู่แล้วก็ตามทำให้ตัวของเอมิลี่จะเข้าใจตัวของลิเดียมากขึ้นตัดไปทางด้านของลิเดียบ้างเธอนั้นได้มานัดพบกับเจ้าก้ามปูและก็ได้มาทานข้าวกันและทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันไปเรื่อยๆจนทำให้เธอนั้นรู้ว่าที่ก้ามปูนั้นมันเป็นแบบนี้ก็เพราะมีปูกำมะถันรังสีมาหนีบกับปูของเขาจนทำให้เขานั้นได้กลายเป็นครึ่งปูและเมื่อเธอเห็นว่าทั้งสองคนนั้นชอบกินไก่ดิบเหมือนกันจนทำให้เธอนั้นอดใจไม่ไหวเธอจึงได้แอบไปมีอะไรกันกับเจ้าก้ามปูนั่นเองวันรุ่งขึ้นลิเดียก็ได้มาหาเอมิลี่พร้อมกับบอกแผนการของเดอะคิงว่าเจ้าเดอะคิงจะระเบิดงานเลี้ยงที่เขาจัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีให้กับนายกคนใหม่เมื่อเอมิลี่ได้ยินดังนั้นเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่เธอก็ยังสงสัยว่าลิเดียนั้นรู้เรื่องแผนการนี้มาได้ยังไงลิเดียจึงได้ยอมบอกไปว่าเขารู้แผนการนี้มาจากเจ้าก้ามปูซึ่งเขาไปมีอะไรกันมาแล้วซึ่งเมื่อเอมิลี่ได้ยินดังนั้นเธอก็แอบเซลเพื่อนของเธออยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ปรับความเข้าใจกันซึ่งเอมิลี่ก็บอกว่า
เธอไม่เข้าใจตัวเองเลยที่เธอนั้นโกรธลิเดียที่ลิเดียนั้นชอบทำอะไรห่ามๆหรือเธอไม่ชอบตัวเองที่ไม่กล้าทำแบบลิเดียกันแน่และเธอก็ได้บอกกับลิเดียไปว่าลิเดียนั้นเป็นเพื่อนรักที่ดีที่สุดสำหรับเขาเลยแต่ในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยกันลูกสาวของเอมิลี่ก็ได้มาบอกกับพวกเธอว่าผู้ช่วยของพวกเธอนั้นมีอะไรจะบอกทางด้านของผู้ช่วยเธอก็ได้บอกถึงแผนการในครั้งนี้ว่าเธอจะให้ทั้งสองคนแอบไปปลดชนวนแบบลับๆจากทางด้านข้างหลังตึกและเมื่อถึงวันที่จัดงานเลี้ยงผู้ช่วยก็ได้ส่งทั้งสองคนไปที่จุดที่เธอบอกซึ่งลิเดียกับเอมิลี่ก็ไปรอที่ประตูหลังตึกตามที่ผู้ช่วยนั้นได้บอกไว้แต่แล้วผู้ช่วยก็ได้หลอกให้ลูกสาวของเอมิเลียออกไปจากห้องหลังจากนั้นเธอก็ได้ติดต่อกลับไปหาเลเซอร์ให้มาจัดการกับทั้งสองคนที่นี่แต่โชคยังดีที่ลูกสาวของเอมิลี่นั้นไหวตัวได้ทันและก็มาจัดการกับผู้ช่วยคนนี้ลงไปได้และเธอก็ได้รีบติดต่อกลับไปหาเอมิลี่และลิเดียจนทำให้ทั้งสองคนสามารถหลบลำแสงของเลเซอร์มาได้ทางด้านเอมิลี่และลิเดียเมื่อเห็นว่าเลเซอร์นั้นมาจัดการกับพวกเธอพวกเธอทั้งคู่เลยร่วมมือกันจัดการกับเลเซอร์จนในที่สุดลิเดียก็คว้างถังขยะไปใส่เลเซอร์จนเธอนั้นได้สลบไปและหลังจากที่ทั้งคู่จัดการกับเลเซอร์ได้แล้วเอมิลี่ก็คาดการว่าพวกมันจะต้องวางระเบิดที่ข้างใต้งานแน่ๆทั้งสองคนจึงรีบมุ่งหน้าไปที่นั่นทันทีตัดเข้าไปในงานในตอนนี้เจ้าเดอะคิงได้ส่งต่อไม้ให้กับนายกคนใหม่แล้วและมันกำลังเตรียมตัวที่จะหลบหนีแต่เมื่อเจ้าเดอะคิงรู้ว่าเอมิลี่และลิเดียได้โผล่มาที่นี่เขาจึงเปลี่ยนใจจะไปจัดการกับทั้งสองคนก่อนก้ามปูพยายามที่จะห้ามเจ้าเดอะคิงแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้มากทำได้เพียงแค่ถ่วงเวลาไว้ได้นิดหน่อยทางด้านลิเดียและเอมิลี่เมื่อพวกเธอมาถึงทั้งสองคนก็กำลังค้นหาระเบิดอยู่แต่ในระหว่างนั้นพวกของเดอะคิงก็ได้มาเจอพวกเธอพอดีทั้งสองกลุ่มเลยเข้ามาต่อสู้กันในทันทีซึ่งลิเดียก็ได้เข้าไปต่อสู้กับเดอะคิงจนทำให้เธอนั้นได้รู้ว่าเจ้าเดอะคิงนั้นมีพลังที่คล้ายๆเธอที่จะมีพละกำลังมากมายมหาศาลซึ่งในระหว่างที่พวกเขากำลังต่อสู้กันเลเซอร์ก็ได้ขึ้นมาสมทบอีกจนทำให้เกิดการแบ่งคู่ต่อสู้กันเกิดขึ้นทางด้านเอมิลี่สู้กับเลเซอร์และลิเดียสู้กับเจ้าเดอะคิงทางด้านลิเดียเธอได้พลาดท่าถูกเจ้าเดอะคิงโอบรัดจากทางด้านหลังซึ่งในตอนนี้ลิเดียนั้นก็อยู่ในสถานการณ์ที่แย่เอามากๆแต่ด้วยความที่ชุดของเธอนั้นเหม็นมากและเจ้าเดอะคิงก็โอบรัดเธออยู่ซึ่งเมื่อเจ้าเดอะคิงได้กลิ่นมันจึงได้ชะงักไปนิดนึงจนทำให้เปิดโอกาสให้เอมิลี่เข้ามาช็อตไฟฟ้าใส่ตัวของเจ้าเดอะคิงได้แต่เอมิลี่ก็ได้พลาดท่าถูกเลเซอร์ยิงลำแสงของเธอใส่ซึ่งในระหว่างที่พวกเธอกำลังเสียเปรียบลูกสาวของเอมิลี่ที่มีพลังความไวเหมือนเดอะแฟตเธอได้โผล่มาจัดการกับเลเซอร์ได้ทันเวลาพอดีส่วนทางด้านลิเดียเธอกำลังจะถูกเจ้าเดอะคิงจัดการแต่ก็ได้เจ้าก้ามปูเข้ามาห้ามเดอะคิงไว้แต่ด้วยความที่เดอะคิงมีพละกำลังมหาศาลเขาจึงได้ดึงก้ามของเจ้าปูหลุดออกมาเลยทีเดียวและเมื่อเจ้าเดอะคิงมีช่องโหว่เอมิลี่กับลูกสาวจึงได้โผล่เข้าไปจัดการกับมันหลังจากนั้นด้วยความโกรธลิเดียจึงได้คว้าเสาของตึกฟาดเข้าไปที่มันอย่างจังจนทำให้เจ้าเดอะคิงนั้นกระเด็นออกไปจากนอกตึกเลยทีเดียวหลังจากที่ทั้งคู่จัดการกับเดอะคิงได้แล้วก้ามปูก็ได้บอกตำแหน่งของระเบิดให้กับทั้งสองคนได้รู้และเมื่อทั้งสองคนรู้ตำแหน่งของระเบิดเลยมุ่งหน้าไปหาระเบิดทันทีและเมื่อพวกเธอมาถึงระเบิดพวกเธอก็พบว่าเวลาของระเบิดนั้นไม่พอที่จะปลดชนวนอย่างแน่นอนตอนแรกลูกสาวของเอมิลี่อาสาที่จะใช้ความเร็วของเธอเอาระเบิดออกไปไกลจากผู้คนแต่เอมิลี่ก็กลัวว่าพลังของลูกสาวของเธอนั้นมันยังไม่เสถียรลิเดียจึงได้อาสาเธอจะใช้ตัวเธอเป็นโล่รับแรงระเบิดเองและก่อนที่เธอจะกระโดดออกไปจากตึกเธอก็ได้หันมาบอกกับเอมิลี่ว่าเธอเชื่อว่าเอมิลี่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้และสุดท้ายเอมิลี่ก็สามารถทำมันได้จริงๆและเธอก็ได้บอกกับเอมิลี่ไปอีกว่าเอมิลี่นั้นเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเธอก็กระโดดออกไปจากตึกหลังจากเกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงเอมิลี่และลูกสาวของเธอก็รีบไปช่วยตัวของลิเดียในทันทีแต่ทั้งสองคนก็ต้องพบว่าลิเดียนั้นยังไม่ได้สติเลยทำให้ทั้งคู่นั้นเสียใจเป็นอย่างมากแต่จู่ๆลิเดียก็ได้ฟื้นขึ้นมาและก็ได้บอกว่าเธอนั้นรักเจ้าชุดเหม็นๆนี้มากๆเพราะว่ามันทำให้เธอรอดตายจากเหตุการณ์นี้มาได้ทางด้านนายกเทศมนตรีคนใหม่ก็ได้เดินมาหาพวกเธอพร้อมกับบอกพวกเธอว่าจะให้พวกเธอนั้นร่วมทำงานกับเมืองนี้ซึ่งพวกเธอก็ตอบตกลงในทันทีหลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดไปที่ลิเดียและก้ามปูกำลังจู๋จี๋กันอยู่ตอนนี้มือของก้ามปูก็เริ่มงอกขึ้นมาแล้ว
และทั้งสองคนก็กำลังผัดกันป้อนไก่สดกันอย่างมีความสุขและทั้งคู่ก็ได้คาบไก่สดไว้ที่ปากของกันและกันและก็ได้เข้าไปจูบกันหลังจากนั้นหนังก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Thunder Force ขบวนการฮีโร่ฟาดฟ้าซึ่งหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังฮีโร่สุดกาวของทาง Netflix นั่นเองนะครับยังไงลองไปหาดูแบบเต็มเรื่องกันดูให้ได้นะครับรับรองฮาแน่นอนโดยที่หนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDb ไป 4.3 คะแนนและคะแนนจากรอตเทนโทเมโทไป 23% นะครับโดยที่คะแนนที่หนังเรื่องนี้ได้ก็ดูจะไม่มากมายนักแต่สำหรับใครที่อยากหาหนังคลายเครียดแนะนำให้ดูหนังเรื่องนี้ได้เลยนะครับเครียดกว่าเดิมแน่นอนและก็ถ้าหากใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อไปด้วยนะครับและพวกเราก็หวังว่าพวกเราจะสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยเช่นเคยและเหมือนเดิมก่อนที่เราจะจากไปอย่าลืมถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบคุณครับ